วัสดีครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมทางช่องของเราอยู่ในขณะนี้นะครับคลิปนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับจะนำคุณผู้ชมไปดูกบกำลังจะจำศีลนะครับช่วงปลายเดือนช่วงปลายฤดูฝนนะครับเป็นช่วงที่กบเริ่มจะหาที่หาทางนะครับเพื่อที่จะจำศีลนะครับเพราะว่าสภาพภูมิอากาศสภาพแวดล้อมเริ่มจะเปลี่ยนอันนี้กบเริ่มจะรู้นะครับก็เข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝนแล้วนะครับน้ำก็จะน้อยลงนะครับกบก็จะเริ่มหาที่นะครับเพื่อที่จะจำศีลนะครับครับก็อย่างที่เห็นนะครับกบก็เริ่มไปหาที่นะครับก็จะใช้วิธีนะครับไปฝังตัวอยู่ตามที่ชื้นแฉะนะครับที่มีน้ำชื้นแฉะน้ำไม่มากนะครับที่มีโคลนนิดนึงนะครับพอที่จะฝังตัวลงได้นะครับวิธีการของกบก็คือนะครับจะไปอยู่ในน้ำที่น้ำชื้นแฉะนะครับแล้วก็จะฝังตัวอยู่ก็จะใช้ขาทั้งสองข้างนะครับขยับไปขยับมาเพื่อที่จะทำให้เป็นโพรงนะครับแล้วก็ทำลักษณะถอยหลังนะครับถอยหลังลงลึกไปเรื่อยนะครับเพื่อที่จะเป็นโพรงแล้วก็จะซ่อนตัวอยู่ในนั้นนะครับพอน้ำแห้งเสร็จนะครับน้ำแห้งเสร็จดินก็จะกลบนะครับกลบตัวกลบไปเลยก็จะเป็นโพรงนะครับก็จะอาศัยอยู่ในนั้นเลยนะครับเป็นระยะเวลา 5-6 เดือนนะครับจนกว่าจะถึงฤดูฝนนะครับก็ประมาณเดือนพฤษภานะครับประมาณฝนตกลงมาครั้งแรกนี่กบก็จะเริ่มรู้สึกว่านะครับเข้าสู่ฤดูฝนก็จะออกมานะครับเราก็จะได้ยินเสียงกบร้องกันในช่วงต้นฤดูครับนี่ก็เป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติของกบที่นะครับจะต้องไปหาที่ซ่อนตัวนะครับเพื่อนะครับหลบฤดูหนาวนะครับแล้วก็ฤดูร้อนที่จะมาถึงนะครับอากาศเปลี่ยนก็เริ่มจะรู้นะครับอันนี้เป็นธรรมชาติที่กบนะครับเป็นอยู่แล้วนะครับก็จะหาที่ซ่อนตัวนะครับกบนี้ก็นะครับไม่ชอบอากาศหนาวนะครับแล้วก็ไม่ชอบอากาศร้อนเกินไปนะครับพอถึงฤดูก็จะไปซ่อนตัวหรือว่ากบจำศีลนะครับเพื่อที่จะเอาตัวรอดนะครับเป็นการเอาตัวรอดตามธรรมชาติของกบนะครับทีนี้นะครับในเมื่อไปจำศีลเนี่ยกบจำศีลแล้วจะอยู่ได้ยังไงไม่ได้กินอาหารนะครับก็จะเอาเขาเรียกว่าไขมันนะครับที่สะสมไว้ในร่างกายในรูปแบบของพลังงานเนี่ยของไขมันเนี่ยนะครับมาเปลี่ยนเป็นพลังงานเพื่อให้ตัวเองอยู่ได้นะครับสะสมไว้ส่วนที่สะสมอาหารก็คือตับของกบนี่นะครับตับของกบก็จะสะสมอาหารที่กบกินเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนไปเป็นอาหารสะสมไว้ที่ตับนะครับพอฤดูจำศีลกบก็จะเปลี่ยนอาหารที่สะสมไว้ในตับมาเป็นพลังงานนะครับเพื่อให้ตัวเองอยู่ได้นะครับเป็นลักษณะประมาณนั้นนะครับอันนี้คือชีวิตของกบวิถีชีวิตวงจรชีวิตของกบนะครับทีนี้นะครับพอไปจำศีลนะครับการจำศีลนี่ก็คือการขยับตัวของกบนี่จะน้อยมากนะครับอยู่ในโพรงนะครับหนึ่งหายใจนะครับไม่ได้หายใจด้วยปอดแล้วก็เปลี่ยนมาหายใจทางผิวหนังนะครับทางผิวหนังแทนแล้วก็ขยับตัวน้อยที่สุดนะครับก็เพื่อให้ได้ใช้พลังงานน้อยที่สุดนะครับแล้วก็สิ้นเปลืองอาหารที่สะสมไว้นะครับน้อยที่สุดนะครับจากระยะเวลาตั้งแต่จำศีลไปถึงฤดูฝนนะครับก็จะใช้เวลา 5-6 เดือนนะครับเพราะฉะนั้นกบเกือบครึ่งปีนะครับที่ไม่ได้กินอาหารนะครับแล้วกบก็อยู่ได้จริงๆแล้วก็เป็นธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นการเอาตัวรอดของกบนะครับนี่นะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มจะไปหาที่แล้วนะครับถ้าเข้าไปลักษณะแบบนี้นะครับเข้าไปอยู่ในที่แบบนี้แล้วเนี่ยการกินอาหารนี่จะไม่กินแล้วนะครับคือจะไม่กินเลยนะครับเพราะว่าจะตั้งหน้าตั้งตานะครับทำโพรงอย่างเดียวนะครับอย่างนี้ก็เช่นกันเริ่มจะมาฝังตัวในที่ชื้นแฉะแล้วนะครับอาหารก็ไม่ค่อยจะกินนะครับอย่างที่เห็นสังเกตเห็นนะครับให้อาหารลงไปนะครับเป็นอาหารเม็ดที่เอาไปโปรยให้เนี่ยนะครับยังเหลืออยู่นะครับไม่ใช่ว่าให้เยอะนะครับแต่กบเขาก็ไม่กินนะครับหรือว่าจะกินแต่กินน้อยนะครับก็จะประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ